ครับอันนี้เป็นคอร์ดยัดกลางนะเป็นคอร์ดยัดรุ่ม 6.5 เมตรโครงการก็แบบบ้านจะเน้นเรื่องของความโปร่งโล่งนะคะพื้นถึงฝ้าชั้น1ตรงนี้ได้สูง2เมตร80นะคะแล้วก็วางห้องชั้น5นะคะวางโต๊ะได้ถึง 8-10 ที่นั่งนะคะตรงนี้ทำเป็นดับเบิ้ลคอร์ดยาร์ดนะคะก็เทคด้วยชมสวนได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอ๋อนี่เป็น universal access ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าด้านจ่ามาตรฐานจะไม่ได้แถมให้นะคะเดี๋ยวมีติดตั้งให้ดูเป็นห้องน้ำในตัวด้วยเหรอคุ้มมากอ่ะอันนี้ก็มีติดเครื่องPanasonic นะคะ Nano X นะคะเป็นเครื่องปล่อยประจุลบเพื่อกำจัดเชื้อโรคได้เนี่ยมันไม่มีขอบนะแล้วมีห้องน้ำข้างในเลยค่ะก็ไอความกว้างก็รถเข็นเข้าได้เข้าได้ค่ะอันนี้ออกแบบไว้ให้นี่ก็ราวจับค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านจะเป็นโซนของในห้องครัวไทยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องซักรีดนะคะอ๋อซักล้างเชิญชมด้านในได้โอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ walk in มันใหญ่มากโอ้พัตโต้ไอสปาโคลเลอร์ใช่เพราะส้วมเป็นชิ้นเดียวหมดเลยชิ้นเดียวหมดเลยรอปภ.แล้วนะฮะนี่ข้างหน้าเลยอาณาเรสซิเดนต์ครับผมอาณาเรสซิเดนต์คู่ขนานร้อยฟ้าบรมราชชนนีนะฮะแล้วมันจะเลยทางขึ้นอันที่3แหละแต่ว่าไปขึ้นอันที่2ได้นะครับอาณาเรสซิเดนต์นะครับโอ้เสียงดังเลยเดี๋ยวดูนะครับนี่อาณาเรสซิเดนต์นะเริ่ม18ถึง27อยู่เนี่ยตึกแถวนะครับลอยฟ้าแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยครับอธิบายไม่ถูกเป็นบรม64ครับอยู่ใกล้ๆกับบรม64มีรถเมล์สาย515มานะครับฮานาเรสซิเดนต์ฮานาเรสซิเดนต์นะครับของฮานาสิริจำกัดมหาชนนะเป็นครับเป็นถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอ่ะยังไงรถมันเยอะอยู่แล้วครับครับครับเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเสียงมันจะเห็นไหมพอเข้ามาแล้วเสียงมันจะลดลงไปเลยนะครับก็แวะมาดูครับพอเข้ามาก็ชนขับเฮ้าส์เลยการได้มาดูอะไรใหม่ๆบ้านใหม่ๆคอนโดใหม่ๆมันก็ทำให้ชีวิตสดชื่นดีเหมือนกันนะครับมันจริงๆได้ดูซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างนะครับถูกใจไม่ถูกใจแต่มันก็ทำให้เราเห็นอะไรใหม่ๆที่อยู่สมัยนี้ก็หายากนะฮะในระดับราคาสัก10ที่ยังต่ำ20ล้านแล้วก็ได้ติดถนนใหญ่นะครับโครงการไม่ใหญ่มากมี50หลังเนี่ยผมว่าหายากนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยตอนนี้เขายังก่อสร้างอยู่นี่เป็นอันแรกเลยนะครับที่เขาทำเป็นในระดับอัปเปอร์ขึ้นมานะครับที่ผ่านมาเขาทำสัก6ล้าน8ล้านอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเกือบ20เริ่มก็18 19นะครับประมาณนี้